ครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับการประเมินประสิทธิภาพที่เป็นการประเมินแบบใหม่นะครับมีครบทุกมิติไม่ได้ดูเพียงแค่ตัวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวที่เป็นการหาประสิทธิภาพที่เป็นลักษณะของ E1 E2 หรือว่า EI นะครับการประเมินมัลติมีเดียตรงนี้นะครับซึ่งเราใช้กรอบของการประเมินตามแนวทฤษฎีคอนสตรักติวิสต์ตรงนี้เนี่ยออกมาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพสื่อมัลติมีเดียนะครับมาดูตัวแรกเลยนะครับก็คือการประเมินด้านผลผลิตนะครับการประเมินด้านผลผลิตตรงนี้นะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างการประเมินด้านผลผลิตตรงนี้เนี่ยจะเป็นการประเมินโดยการตรวจสอบคุณภาพต่างๆนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ตนั่นเองซึ่งงานของเรามัลติมีเดียที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆประเมินว่างานของเราเป็นอย่างไรนะครับมีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เราคัดเลือกมานะครับก็จะประกอบด้วยด้านต่างๆได้แก่ด้านเนื้อหานะครับอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาวิชาของที่เราสร้างงานมัลติมีเดียนะครับถ้าเป็นทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็ให้ผู้ชาญด้านเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์เป็นคนที่จะตรวจสอบเนื้อหาของเรานะครับหรือว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะต่างๆแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเฉพาะทางด้านนั้นๆมาประเมินงานของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นการประเมินด้านสื่อนะครับด้านสื่อในที่นี้ก็คือด้านส่วนของมัลติมีเดียว่าสื่อของเราเป็นอย่างไรนะครับเวลาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันที่3ก็จะเป็นด้านการออกแบบซึ่งจะสังเกตว่าเรามีการออกแบบมัลติมีเดียของเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบเพียงแค่ให้น่าสนใจแต่เราใช้หลักการทฤษฎีมาออกแบบเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนได้เกิดการเรียนรู้หรือว่าการคิดขั้นสูงต่างๆซึ่งทางด้านตรงนี้เราก็จะคนที่จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบการสอนมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแล้วก็ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อของเราของมัลติมีเดียของเรานะครับซึ่งจะมาดูว่าด้านเนื้อหานะครับด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบด้านเนื้อหาเพื่อการตรวจสอบเนื้อหาในด้านต่างๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1ความถูกต้องของเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับความน่าสนใจความเหมาะสมกับสาระในสาขาวิชานั้นๆเป็นยังไงบ้างนะครับมีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าเนื้อหามีความครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษาหรือไม่นะครับภาษาที่ใช้นะครับได้ตรงกับคอนเซปต์หรือว่าความคิดรอบย่อในการเรียนรู้หรือเปล่าความเหมาะสมกับวิธีการหรือว่าหลักการหรือว่าจะเป็นทฤษฎีที่นำมาใช้ในเหมาะสมไหมนะครับรูปแบบการนำเสนอเป็นอย่างไรแล้วก็มีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและภาพประกอบที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีหรือไม่นะครับนี่จะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบก็จะใช้กรอบตรงนี้มาในการที่จะประเมินประสิทธิภาพของเรานะครับต่อไปจะเป็นด้านสื่อนะครับด้านสื่อมีอะไรบ้างมีการจัดวางหน้าจอเหมาะสมมีการออกแบบหน้าจอเหมาะสมหรือไม่นะครับลักษณะของสีตัวอักษรอ่านชัดเจนอ่านง่ายนะครับมีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนหรือเปล่านะครับภาพเคลื่อนไหวเสียงวิดีโอเหมาะสมกับเนื้อหาไหมไม่ใช่ว่าภาพที่เราจะเอามาไม่มีความสอดคล้องเลยก็ไม่ได้นะครับสีพื้นปุ่มควบคุมต่างๆรวมถึงการปรากฏของภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะครับมีความคงเส้นคงวาหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเราจะต้องมีความ consistency หรือมีความคงเส้นคงวานะครับเพื่อที่จะให้ดูแล้วสมูทเรียบรื่นไปเรื่อยๆนะครับมีการใช้สีสัญลักษณ์อักษรพิเศษเพื่อเน้นข้อความที่เป็นคำสำคัญของเนื้อหาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันสำคัญเราควรที่จะมีการเน้นข้อความพวกนี้เป็นต้นนะครับระยะเวลาเหมาะสมไหมนะครับบางทีมัลติมีเดียงานของเราถ้ามันใช้เวลามากเกินไปก็จะทำให้ผู้รับสารหรือว่าผู้ฟังเนี่ยน่าเบื่อนะครับแล้วก็ไม่มีความสนใจในงานของเราเพราะฉะนั้นควรจะมีระยะเวลาที่เหมาะสมกับงานนะครับต่อไปจะเป็นด้านการออกแบบด้านการออกแบบนะครับสำหรับด้านการออกแบบผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบก็จะทำการตรวจสอบการออกแบบนะครับที่อาศัยหลักการทฤษฎีที่นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบหรือที่ว่าถือหรือที่เราเรียกว่าการนำหลักการทฤษฎีลงสู่การปฏิบัตินั่นเองนะครับซึ่งจะดูว่าหลักการที่เราออกแบบสมมติจะส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มือดูว่าสื่อของเราเนี่ย
มันส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตรงไหนนะครับหลักการตรงไหนอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็นส่วนของการประเมินด้านผลผลิตนะครับช่วงต่อไปเราจะมาดูการประเมินด้านอื่นๆว่ามีอะไรบ้างกันครับ